สวัสดีครับนายห้อยเผื่อวิธีการเท่ากับมือนี่มาบ้านสวนแล้วครับผมมาหาอยู่หากินคือเก่าครับผมตามบรรยากาศครับผมอยู่ร้านกะสั่นซากจำเจจังน้อยกะออกมากินข้าวข้างนอกนะครับผมเพื่อให้มีบรรยากาศในการอยู่การกินนี่คือภาพพี่พระน้องมาเบิ่งว่าสวนเฮาได้ทําใดแล้วแล้วก็มีหยังอยู่หยังกินเนาะยังก็กินตามสภาพการนะครับเนาะก็จะว่ากันนะครับเด้อของกินของเจ้าของเคยๆนี่แหละครับผมมันสิแซ่บสินัวดีกว่าเฮาไปกินของที่มันเฮาบ่เคยกินเนาะครับยังได้ก็อย่าลืมกันแล้วกันกันเบิ่งแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์จังหน่อยนะครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับผมเดี๋ยวติดตามกันต่อไปว่ามีหยังสู่พ่อแม่พี่น้องกินเนาะครับผมครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมแป๊บเดียวแป๊บเดียวว่าสิเอาปลาอมเฮ็ดบักบวบแซ่บเป็นจะคือบ่ตรงนี้มีปลาบ่พอแล้วโอ้เอาตัวน้อยปล่อยซะนั่นตัวน้อยๆตักลงบ่อเฮาเลยมันหลายแล้วพอแล้วหลายไปเลยบ่อนี่โอ้ถ้านี่เฮาเห็นบ่สบายเด้อพ่อนะอือเอามาปล่อยเด้อ50ตัวก่อนงามเออผมบ่ค่อยได้เห็นว่าโซนสีมันเหมือนกันเด้อแม่นปลาหน้าไฟกระดังแล้วครับผมได้ปลาดุกน้อยมา3ตัวโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหาเก็บบักบวบแกงใส่กันแซ่บๆบักบวบยอดมันก็มีเด้อเอายอดมันพร้อมแน่คุณแม่แล้วก็ไอ้นั่นนี่บักอื้อก็มียอดบักอื้อก็มีฮะเก็บเอาบักอื้อเพิ่นอยู่ข้างหลังอ่ะเก็บน้ําหลดนี่สิเหนื่อยบ่มันหลีโอ้ยหยอดกันแก้มืดเลยเด็ดเอาหยอดมันเหรอแกงแต่หยอดบวบหยอดซื้ออันเดียวดีพ่อแต่กินเข้าไปว่าแซ่บจังหน่อยนะเออสละแหน่กันกำลังอัวยุ่งกระแก้มยุงกัดแก้มค่ะอ๋อเด็ดเอานี่หลายโอ้กินกับกล้วยแซ่บเลยนี่ทุกคนแล้วเออมันบังใบมันบังนะมันซ่อนใบเพราะเราไม่เห็นนั่นอืมก็หลายแซ่บแล้วกรอบดีถ้าตำหงกันกล้วยมันเหลืองไงเฮาใส่ตำหงใส่ง่ามมีผักกาดนี่อยู่ด้วยใครไปใส่แกงปลาจะไปกินกับก้อยพอขำหน่วยบ้างเลยเนาะตามเจ้าปลาแดกไหมปลาแดกต้นไหมแซ่บโอ้ยเด็ดกดหักเม็ดฝีมือบ่มีไอ้น้องเนี่ยถ้าเราแขกกันนี่ไม่ต้องเก็บไปหลายเราเก็บพ่อได้กินเท่านี้หรอกเอ้น้องมากินบักเขือเหลืองเนี่ยอ๋อเอามาพ่อกินเลยกันกินบักเขือเหลืองเลยโอ้บักเอ้น้องมากแบบนี้มักทั่วตับยอดมันเด้เนาะคือเด็กคักเนาะกระปิ่งปลาดุกเอ้ยคักไปเลยไปมันสิทำก่อนหน่อยมาทำอ่อนบ่จ้ะเอาไปก่อนปรุง
ไปก่อนเลยโอ้เย็นจังพอดีเกียงตำแบบกันบ้านเฮาครับผมแซ่บนัวครับตอนแรกก็ต้องเฮามีแกงอย่างเดียวบ่คุณแม่หรือมีอย่างอื่นนําโอ้ยหาก็ได้แล้วก้อยก้อยก้อยเด้อนัวก่อนซึมแน่ล่ะซึมแน่ได้มาเปื่อยไว้ดิเรียบร้อยแล้วบ่โอ้ยไปหันหน้ามานี่ตัวละซิมเนาะทั้งบ้านสุดยอดเลยบ่โอ้โหนัวคักนัวมาโลดมาโลดของบักบวบไปจัดไปบ่นี่เฮานั่นแน่ขนาดมีแกงปลากันยังมีก้อยทบท้ายด้วยครับผมอ้าวขันมาข้องมวนกันบ่มีก้อยร้านว่าบ่ต้องมาว่าซั่นว่ากินของข้าวว่าเจอของข้าวนึกว่าเป็นของหวานบ่แม่นนะครับผมแต่อื้อจัดไปตัวสแกบนัวโอเคบ่โอเคค่ะโอ้เอาจัดปลาเข้าไปหิวข้าวแล้วบัดนี้สวัสดีจ้าโอ้มื้อนี้มาบ้านสวนได้กินแกงปลาใส่บักบวบจ้าปลาหน้าบักบวบหน้าจ้าบักบวบบักบวบหน้าลืมบ่ได้กับก้อยให้เก่าละจ้ากินสองตายายให้เก่าลูกหลานกะลูกหลานกะคนบ่กินน้ำบ่กินน้ำเพราะว่าเรื่องโควิดนะครับผมบ่อยากให้มาคุกที่เพราะว่าต่างคนต่างเสี่ยงครับผมจ้าเอาแจ่วจ้าครับผมมื้อนี้แจ่วกินง่ายๆจำแจ่วพร้อมแบบบ้านๆบ่เป็นแจ่วขมเลยจ้าแจ่วสมจริงกับแกงเด้อยายน้องซิ่มกันถึงว่าอาหารหลักร้อยแต่วิวหลักล้านน่ะสิบอกให้สุดยอดเลยสุดยอดเลยบ่บ่ได้กินแกงบักบวบบ่ก็ได้กินนี่แหละโอ้ขึ้นฮอดบ้านเอ้สารคามเป็นจังได๋เนาะกินหยังขึ้นฮอดบ้านเบิ่ดอื้อคนมีบ้านขึ้นฮอดเด้อสารคามครับผมไปอยู่สารคามมาเด้อจ้า FC พี่ๆน้องๆหลายทั้งหลายเด้อมาเด้อนำจังได๋ก็ขอก่อยกันเถอะเกิดได้เด็ดส่วนเหนียวมาบักเขือมันนั่นกรอบดีได้ป่ะอ๋อป่ะป่ะนี่ๆบ่ได้กินแจงแบบนี้ดูหน่อยดินั่งคัดตมารสคัดบ่ได้มันมินนี่ไงเถียงหน้าน้อยเถียงหน้าน้อยค่อยรักแล้วบ่ได้กินแกงนี่โดนนี่เด้ครับผมเพราะเอิ้นว่าแกงแบบบ่บาดฮะใส่บักคำหน่อยเพราะอ้อยหอยจังหน่อยก๋วยเตี๋ยวมากันเป็นเดือนแล้วเด้เขาบ่ได้เข้ามาไอ้เรื่องนี่แหละครับผมมาตรการเรื่องความปลอดภัยจ้าโอ้ว่ากันไปจะต้องกับบักเกลือกรอบกุยก่อยกันนะเขากันดีแท้ให้คนทางบ้านเฮาเฮ็ดคือจังได๋ฮอดเฮ็ดนี่แล้วครับผมปลูกบักเขือปลูกอันนั้นปลูกไว้กินครับผมปลูกไว้ป่าละต้น2ต้นยังดีปลาดุกน้อยคําตัวเลยมีลูกโดดได้พ่อแกงอยู่ในแกงนี่พริกเขียวนี่กินกับก้อยนะคันบ่มากเผ็ดดอกแต่คันบ่กินเผ็ดมันบ่แซ่บแม่บ่แล้วอืม
กินในเบิดกระดูกเดียวแต่บางเฮียงนะคะไม่มีหรอกมามาเด้อมาเด้อเด้อเข้าเด้อมาเม็ดแก้มันกับเพาะต่อสูตรละค่ำดินไม่สมบูรณ์นะพ่อเนาะยังเฮียลงก็ได้กินเนาะได้กินต่อลูกเวียนเขาสุกล่มแห้งบางคนคอมเมนต์เข้ามาว่าในห้อยกินเขาข้าวไม่เย็นพวกเกิดมากก็กินครับนี่แหละครับผมจะได้ว่ากันกินแน่หอยกินแค่อิ่มเลยโอ้ลมแห้งน้ำย่อยหมดแซ่บหลายจนสมัครว้าขอโทษจ้ะกินแกงปลาไงมันต้องจำเจ้าพริกผงพร้อมข้าวกันไม่ได้เจ้าประแดกแห้งดีครับเนาะแห้งเขาครับโอ้ยโทษทีโทษทีค่ะเสียบลายจุดสมัครห่วยครับโอ้สมัครน้ำแกงเพราะลมแห้งกินก้อยต้องอีกที่กายพี่ผมด้วยนะยุคกรุงเทพฝนบริเวณจักมือแต่ละข้ามฝนบ่ตกจักเถอะโอ้ยปล่อยกระแสบกล่องลมจะน้าลมแห้งเหมือนก็เฮ็ดเป็นตัวนะครับท่านผู้ชมครับพอไม่เป็นหรอกมันแซ่บแซ่บครับผมตัวบ่ใหญ่ปานใดกันตัวใหญ่ก็คือที่เฮ็ดเป็นตัวบ่ได้หรอกมากินเป็นตัวเป็นตัวนึงแซ่บครับผมโอเคเรากับก้อยกันนะแกงก็มื้อนี้ก้อยก็แซ่บเฮาะแม่ขอกับบรรยากาศตัวนี้แซ่บมันห้องประเด็นมาโดนแล้ววะนะนี่ขอบอกมันวิ่งยืดหนึ่งกับบ่คายเผ็ดเด้แปลกเลยพวกนี้น่าหากินคือเป็นนวดเอาไว้ปลาในหูหลบแล้วสิ่งนวลตัวแล้วแต่คลิปในแม่นมาคลิปน้องบุญลำพูอันนี้เขาขาวกินเจ๊ไปหายดูเถอะปลามันสดไหลมันคือปลาเนื้ออ่อนเนาะโอ้เอ็ดคนเนาะมันก็แสบย่างกับจ้ากินสดเนื้อเหมือนกันมันสดมันจะมีมันแบบเป็นแต่ความสดความใหม่คิดถึงสมัยตะกี้ตัวปิ้งเบ็ดใหม่ๆเนาะไอ้ใช้เบ็ดต่างคนแท้น่ะปิ้งใช้ตะเกียบโอ้ยต้มก็ต้มเป็นตัวไม่ต้องลองหรอกคือว่าแต่ความ
เล็กหน่อยทุกมือกระติบบ่จักบรรยากาศแล้วครับบ่ลูกฟังลูกเพิ่นบ่เชื่อมันมีอยู่บรรยากาศจังซั่นว่าพี่น้องไปคบคบเกียดในไตใบตองแม่คบถึงงูดีบ่แม่นงูเฮาเป็นงูกินปลาใบตอง3ใบเฮี้ยงกันอยู่คบเอาเลยแม่ปกติสิเอาตีนเหลี่ยมเนาะบ่เฮาก็หากินบ่นั่นล่ะพี่น่ะไปน้ำโคกไปปลาหากินข้าวปลาไปหน้าหากินข้าวหน้าเรียบร้อยทุกมือนี่ไปหน้าโทรมาบ้านเอาเขาไปส่งเลยสิดูว่ามันสั่งหมูกระทะไปกินหมดสั่งพิซซ่าไปกินยุดหน้าเต้ยมันครับมาเด้อ FC ยายน้องยายน้องกินเพื่อนได้จ้ะเด้อของแซ่บได้มื้อนี้คือสิถึกปากนะบ่ได้กินโดนละคือฮอดบ้านเลยน้ำตาที่ไหลบ่ได้กินแบบนี้บรรยากาศมันเนี่ยนี่ปลาคือฮอดแล้วเป็นเด็กหน่อยขึ้นทอดพ่อแม่แกงหัวมิดเนี่ยโอ้จักปลาเข่งปลากี่เดือดตัวได้หน่อยพวกเขาได้คุณลูกน้อยเขาไม่ใส่ขี้ไม่ดอกตามแม่งอีดแม่งอีอีดแม่งหนังง่ำเนี่ยกับบริเวณสามตีแม่งดาโอ้ยต้นน้ำแกงมันไม่ได้แกงแต่อย่างเด้อเก่งแท้น่าประเดี๋ยวเลยมาขึ้นมาแท้บนหัวปูปลากระหางไงเจ๊น้องขังหมอไว้จังคอยถือเวียนลงไปนะกันยังได้กินแต่ถ้าสมัยเจ๊น้องไปเด็กหน่อยมักหาอยู่หากินจนติดมาเท่าคู่มือนี่คู่มือแล้วจันแล้วไปตลาดอย่างเดียวครับนี่แหละนายห้อยครับเจ๊น้องจะให้คนบ้านเราเฮ็ดแบบขึ้นนายห้อยนี่เป็นตัวอย่างนี่ครับผมนั่นหมายว่าขันไปอยู่ทั้งบ้านท้องกระเทศแบบนี้แหละพ่อได้อยู่ได้กินนะเด็กอยากกินปลาเหรอตกได้บ่เหรอมันบอกไม่ต้องไปตลาดแม่ทุกมือไปตลาดอันตรายพร้อมอยากกินผักกระพู้ขังบ่อแข็งเรามีลูกโดดพร้อมเลยนี่หน้าปลาขวัญนั่นก็ไอ้ตักปลาขวัญมาใส่ในบ่อไว้แม่นบ่แม่นเพราะหน้าฤดูน้ำหลากปลากระบอกออกไปแพร่พัดแม่นบ่ล่ะมันดีเป็นวงจรของมันเลยครับลูกหลานกลับบ้านเขาก็ค่อยไปสาปลาใหญ่กินแม่นบ่ตกปลาใหญ่กินตัวใส่ม่องอ่ะจำเจ้านี่กระแซ่บรับรองว่าภาคอีสานบ้านเฮาสิบ่ขาดแคลนอาหารการกินบ่ว่าภาคใดแล้วก็เฮ็ดได้เบิดโห2ถอกินแกงปลามาตัวนี้เนื้อมันหวานจ้าซ้ําปากนึงอ่อนเลยหูว่าปลาเนื้ออ่อนคือปลาหยังเจ้าเหรอเออได้ปลาเนื้ออ่อนปลาเสื่อมบ่ถ้ามาปลาเนื้ออ่อนนี่คือปลาเสื่อมเนี่ยเนื้อมันนิ่มๆคือกันนะพ่อตระกูลเดียวกับปลาข้าวแต่มันตัวน้อยกว่าเขาเรียกปลาเนื้ออ่อนเป็นศูนย์พันธุ์มันแล้วอยู่ตามแหล่งน้ำธรรมชาติแต่ทำไมกี่บุกขึ้นไปอย่างหมาก็เดินตามเขาคือหรอปลาเนื้ออ่อนหัวปลาลูกหน่อยกินได้เลยปลาเสื่อมปลาฮักกล้วยกินหัวไหมกินหัวเด็ดอ่ะเอานี่ออกมาแล้ว
ระดูกอ่อนเนาะกระดูกอ่อนกินได้ทั้งหัวเฮ้ยเยอะหรอบางอย่างอิ่มท้องป่ะสมใจอยากหูไว้ยังเห็นไหนหวานปลาบักบวบบักบวบหวานเนาะหวานเห็นน้ำซุปนี่หวานไปทั้งตัวเลยบักบวบมันแก่สามสี่หน่วยเหรอได้พ่อเอาที่พันหอยร้านหอยพันหน่วยแก่มันสามหน่วยหรือสี่หน่วยน่ะนี่แหละครับผมก็เนี่ยก็จะได้กินโดนอยู่วิธีบ้านเฮาก็แบบนี้แหละครับผมกินกินง่ายอยู่ง่ายแต่อาศัยบรรยากาศเราก็แล้วกันเนาะรูปแบบเดิมๆแต่ว่าสถานที่เปลี่ยนไปครับผมมนต์ตื่นโฮเทลอาหารหลักร้อยวิวหลักล้านครับผมแต่ละคลิปนี่ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องคือเก่าแล้วครับผมกดติดตามกันเบิ่งกันต่อไปนะครับผมให้เบิ่งนี่แหละรูปแบบทำมาหากินคนอีสานในเมืองกรุงสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็กดซับสไครบ์กดกระดิ่งนะครับผมเวลาในห้อยเฮ็ดจังก็สิติ๊งไปหาเนาะรับคลิปนี้ก็ขอความทุกข์สวัสดีมีแก่ทุกท่านนะครับเด้ออยู่ดีมีแห้งกันทุกคนปลอดภัยจากโควิดครับผมไอ้ฮาซาตานตัวนี้ให้มันมาไล่หายไปจากชีวิตคนไทยเฮาครับผมสวัสดีครับผมโอ้อิ่มครับแซ่บคักมื้อนี้จ้า มื้อนี้ยายน้องพามากินแกงปลาใส่บักบวบโอ้นี่แหละเขาว่าปลาหน้า แซ่บอีหลี